่ะทุกคนพร้อมกันแล้วใช่ไหมฮะวันนี้เราจะมาแข่งขันกันนะเว้ยพูดคำลิ้นพันใครชนะนี่คือเอารางวัลไปเลยเงินมูลค่า18 ล้านแบบฉันขอพูดคนแรกเลยได้ไหมจ๊ะเกิร์ลโอ้ยนายไม่เกี่ยวนี่เฉพาะผู้แข่งขันเท่านั้นนายอยู่เฉยๆตรงเนี้ยแหละมีผู้แข่งขันตามนี้เลยนะคุณยายเกนนี่ลุงข้างบ้านชายที่ชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ SCP 096นะครับสวัสดีนะทุกคนเป็นไงบ้างพร้อมไหมลุงข้างบ้านโอ้พร้อมมากเลยตอนนี้โอ้อยากได้เงิน18 ล้านแล้วโอ้ยนี่ถ้าลุงได้ไปลุงจะเอาไปซื้ออะไรครับเนี่ยเรือดำน้ำโอ้ยลุงแล้วตอนนี้มีอยู่ยังไม่พอแล้วไงเรือดำน้ำนี่มีไม่พอนะตอนนี้อยากได้เพิ่มแล้วนายล่ะ096นายรู้สึกไงบ้างไงกว่าจะมาถึงตรงนี้นี่คอยดีโอ้ยลำบากมากดูสภาพก็ดูลำบากอยู่เนี่ยเลือดออกปากเลยแล้วคุณยายแกนี่ล่ะรู้สึกไงบ้างยายฮัลโหลครับคุณยายอยู่เปล่าหูหนวกแบบนี้จะเล่นเกมเราได้มั้ยเนี่ยเจ้ากบนั่นนี่ไปถามชายนิรนามคนนั้นดีกว่าเว้ยโอ้ชายคนนี้นี่คือเราไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยเนี่ยไม่คุ้นเลยคือใครครับเนี่ยเขาเป็นใครเนี่ยสวัสดีครับผมมีชื่อว่าจอห์นสโนว์วันนี้ผมจะมาเล่นเกมเพื่อชิงเงินรางวัล1 ล้านบาทครับผมคุณจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรถ้าคุณชนะผมจะเอาเงินนี้ไปซื้อหวยเพราะว่าผมชอบหวยมากๆเลยครับโอ้นี่ยังไม่พอแล้วนี่เงินขนาดนี้ยังไปซื้อหวยอีกเลยเอาเรามาเริ่มแข่งขันกันได้เลยนะพวกนายคิดว่าใครจะชนะใน4คนนี้ลองดูที่ฟอร์มแต่ละคนพวกนายคิดว่าใครจะชนะฉันบอกเลยว่า096เป็นตัวตึงเลยจ๊ะเกิร์ลดูดีดูก็รู้ว่าตึงในไหลตึงเลยนี่แล้วนายละเอียดนายคิดว่าใครจะชนะชายนิรนามนะโอ้โหแบบม้ามืดใช่ไหมอาจจะม้ามืดเลยหน้าก็มืดเนี่ยแล้วนายอ่ะจ๊ะกบฉันว่าน่าจะเป็นคุณยายแกนนี่นะถึงจะพูดไม่ได้แต่ว่าก็ฟอร์มแน่ดีอยู่มั้งเฮ้ยหรือว่าคุณยายแกนนี่อ่ะไม่มีทางพูดผิดเลยเพราะว่าคุณยายเขาไม่พูดจ๊ะกบไอ้แม่ยกรางวัลที่1ให้เขาเลยดีกว่าแบบนี้ไม่ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยคำนี้ไงพูดได้เลยแต่ละคนเริ่มจากคุณยายก่อนเลยอ้าวเริ่มเลยครับคุณยายเอาเลยครับคุณยายเริ่มเลยคุณยายครับโอ้โหอยากได้รางวัลจริงไหมเนี่ยคุณยายถ้าได้จะไปซื้ออะไรเหรอดูจากปากน่าซื้อหมากินไปคนต่อไปกันเลยดีกว่าจ้ะก่อโอเครอบนี้คุณยายเสียคะแนนไปแล้วนะรอบต่อไปลุงข้างบ้านครับพูดมาเลยยายกินลำไยน้ำยายยายไหลยายโอ้โหเลยตัดคะแนนคุณกรรมการได้ไหมเนี่ยยายกินลำไยคุณยายเนี่ยความจำไม่ค่อยดีสินะเนี่ยยายกินลำไยย้ำยายยายใหญ่ย้อยครับไม่ใช่ยายกินลำไยลำลายยายหลายย่อยโอเคผ่านอยู่ผ่านอยู่ว้าวสุดยอดเลยเนี่ยคนต่อไปใช้นิรนามมาเริ่มเลยยายกินลำไยน้ำยายยายใหญ่ย่อยโอ้ยน้ำยายให้โอกาสนิรนามหนึ่งเร็วพูดใหม่เอายายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยโอ้ยช้าขนาดนี้เอ้าก็ถูกไม่ใช่หรือไงอย่ามาบอกว่าผมผิดนะผมก็พูดถูกทุกคำเนี่ยโอ้ยแต่คะแนนเลยผู้ช้าแต่คะแนนเลยแต่คะแนนผู้ช้าแล้วก็ยังมาเถียงกรรมการอีกคนต่อไปได้เลยเร็วได้กินลำไยลำลายยายใหญ่ย้อยให้กำลังใจในการมองเงินหนึ่งรอบไหมเนี่ยเพื่อมีกำลังใจในการแข่งขันมากขึ้นดูดีมองเงินเลยเนี่ยดูนะถ้าคุณชนะเงินเนี่ยจะอยู่ในกระเป๋าของคนรอบแรกคือมีโดนหักคะแนน2คนคือคุณยายกับไอ้ชายนิรนามนะส่วนลุงข้างบ้านนี่คือได้คะแนนไปกับ SCP 09เฮิร์กรอบต่อไปคำอะไรเอเลี่ยนเลือกมาเลย1คำเป็นชามเขียวความเช้าชามขาวความละกันโอเคคำนี้เลยพูดได้เลยพวกนายคุณยายเลือกคนแรกมาเนมเอาเลยโอเคเป็นที่คุณลุงได้เลยโอ้ยชามเขียวความเช้าชามขาวความโอ้ยลุงหันฉลุยต่อไปชายนิรนามพูดได้เลยชามเขียวความเช้าชามขาวความโอ้โหคนนี้ก็ท็อปฟอร์มโอเคพอได้อยู่ต่อไปสู่การหกตาไหนได้แล้วชามเขียวความขาวชามขาวความเอาใหม่รอบนี้กรรมการฟังไม่ค่อยทันเท่าไหร่ไงเอาใหม่ชามเขียวความเช้าชามขาวความโอ้ยโอเคพอได้อยู่พอได้อยู่คำเนี่ยรับรองคำปราบเซียนเว้ยโอ้ยคำนี้ก็คือยายมอยไข่หมียายมีไข่หอยหมียายมอยแย่หอยยายหมียายหมีเฮ้ยโอ้ยนี่ขนาดฉันอ่านฉันยังท่องยากเลยเนี่ยยายมอยไข่หมียายมีไข่หอยหมียายมอยแย่หอยยายมีห
หอยยายมีกัดหมียายมอยโอ้โหคำโคตรยากเลยไงเอเลียนเอออยากมากๆเลยเนี่ยถ้าไม่มีใครพูดได้เงินก็เป็นของฉันเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่พร้อมกันหรือยังผู้เข้าแข่งขันทุกคนพร้อมแล้วดูผู้เข้าแข่งขันสิตัวสั่นกันใหญ่เลยเริ่มพูดได้เลยคุณยายโอ้เหมือนเดิมเลยไม่พูดเหมือนเดิมเราตัดคุณยายออกการแข่งขันดีไหมเจ้ากบเจ้าเลี้ยงออกไปเลยได้ไหมเนี่ยเออมาเรามาเอาคุณยายออกกันเลยดีกว่าแม่นี่คุณยายแพ้เลยนี่ออกจากการแข่งขันไม่ยอมพูดมายืนตรงนี้ไปเลยไปเป็นผู้ชมเลยคุณยายโอเคลุงข้างบ้านพูดได้เลยยายมอยขายหมียายมีขายหอยมียายมอยแหย่หอยใหญ่ผีเอาใหม่เอาใหม่ลุงเอาใหม่พูดใหม่พูดใหม่ยายมอยขายหมียายมีขายหอยมียายมอยแหย่หอยยายมีอย่ามีให้โอกาสรอบสุดท้ายเร็วถ้าเกิดไม่ได้รอบนี้ตัดคะแนนลงทิ้งยายมอยขายหมียายมีขายหอยยายตัดไปเลยตัดคะแนนไปรอบนี้ไปเลยต่อไปใช้นี่แหละแนมาพูดได้เลยครับยายมอยขายหมียายมีขายหอยหมียายมอยแย่หอยยายหมีหมีโอ้ยยายหมีลุงเริ่มยายมอยขายหมียายมีขายหอยหมีแย่หมอโอ้ยเฮ้ยทำไมพวกเองเลือกคำยากจังวะเนี่ยเหลือคนสุดท้ายมาดูซิว่าจะพูดได้ไหม SCP 096เนี่ยยายม้อยขายหมียายมีขายหอยมียายม้อยแย่หอยยายมีแล้วเกาะยังสุดท้ายหอยยายมีอะไรแล้วสู้ๆหอยยายมีกัดมียายม้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาอีกรอบนึงเพื่อความมั่นใจเร็วนายผ่านแล้วแต่ว่าพูดอีกรอบนึงยายม้อยขายหมียายมีขายหอยมียายม้อยแย่หอยยายมีหอยยายมีกัดหมียายมอยโอ้ยโหสุดยอดเลยมาพวกไหนโอ้ยขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ผ่านได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือความแข็งแกร่งของ096นั่นแหละเนี่ยมีพรสวรรค์น่ะเฮ้ยทำไมคำมันยากขนาดนี้เนี่ยฮะเลือกคำอะไรของพวกแกเนี่ยฮะเฮ้ยลุงลุงจะยิงครับลุงจะยิงครับเฮ้ยลุงนี่มันการแข่งขันนะก็ต้องเลือกระดับความยากที่เพิ่มขึ้นสิลุงลุงเป็นอะไรข้องลงเนี่ยฮะไม่ชอบใจเลยไม่ชอบใจจะยิงกันนะครับจะยิงกันนะครับลุงก็อย่าเพิ่งอารมณ์ร้อนนะมันก็ต้องยากขึ้นอยู่แล้วเฮ้ยหุดเด็ดลุงจะพูดว่า1 2 3แล้วชนะเลิศหรือไงเราไปไกลเลยโอ้ยขอให้ง่ายแบบนั้นไม่ได้อ่ะคำนี้คำนี้เริ่มง่ายคำนี้เริ่มง่ายอ่ะเพื่อลุงแล้วกันเนี่ยขอให้ง่ายหมูหมึกกุ้งอุ่นทุนตุ๋นต้มเด้งโอ้ยนี่ขนาดง่ายนายยังพูดผิดเลยจะเคยเอาเลยสุก้าหกยังก่อนอ่ะหมูหมึกกุ้งอุ่นทุนตุ๋นต้มเด้งเดี๋ยวฉันบอกเองหมูหมึกกุ้งโอ้ยจังแมนนอกกรรมการเดี๋ยวพูดช้าๆให้ฟังเป็นคำๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาโหลดหมูหมึกกุ้งหุ่นห่วงว้ยสุดเจ้านี่ยังวะยากเหมือนกันนะเนี่ยเจ้ากบอ่ะสุดก็โผล่ลองอ่านโพยเนี่ยลองคำเนี่ยอ่ะลองพูดลองพูดอ่านเนี่ยเลยนะคำเนี่ยคำเนี่ยเออเนี่ยเอาไปอ่านเลยเอาโอ้คำนี้คำนี้เองโอ้โอเคหมูมือกุ้งหุ่นหุ่นตุ่นตุ่นยังเนี่ยหมูมือกุ้งอุ่นหุ่นตุ่นตุ่นโอ้โหเรียบร้อยแล้วคะแนนไปเลยเสียดายนะต่อไปใช้นิรนามพูดมาเลยแคปหมูมือกุ้งหุ่นอุ่นตุ๋นต้มนึ่งอะไรหุนหุนนะครับเมื่อกี้แต่ว่าลองพูดอีกรอบนึงลองพูดอีกรอบนึงให้พูดให้พูดอีกรอบนึงโอ้อะไรของพวกคุณเนี่ยผมผ่านแล้วแท้ก็ยังจะมาให้พูดซ้ำซากโอ้โหนี่มันเป็นการแข่งที่ไม่ยุติธรรมเลยไว้พูดเลยอย่าจมแย่หมูหมึกกุ้งหุนอุ่นตุ๋นต้มนึ่งพอใจหรือยังโอเคต่อไปตาลุงไงลุงหมูหมึกกุ้งหมูหุ่นตุ๋นต้มนึ่งว้ายเฮ้ยเอาอีกสักรอบสิลุงเอ้ยสักรอบอีกสักรอบหมูหมึกกุ้งหุ่นหุ่นตุ่นตำหนึ่งไอ้ลบหนึ่งคะแนนไปเลยเอาอีกรอบหนึ่งเอาอีกรอบหนึ่งลองหมูมึกกุ้งหุ่นหุ่นตุ่นตำหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยยกนิ้วให้นิ้วอะไรนิ้วโป่งไอเอเลียนนิ้วกลางไม่โอ้โหยกเล่นยกเล่นคุณลุงเดี๋ยวก่อนเอเลียนเดี๋ยวอะไรครับต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนะใครที่พูดไม่ได้ก็คือแพ้ออกจากเกมไปเลยรู้ไหมครับเออออกไปเลยนะเนี่ยแพ้ปุ๊บตกรอบไปเลยใช่คำต่อไปที่จะพูดนี้ก็คือยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่แบบเร็วๆรัวๆมาเลยคุณลุงเล่มยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ข้างหลังมาดูเป็นเพี้ยนนั่นน่ะพูดใหม่ดิเร็วใหม่เร็วยักษ์ตกรอบมาลุง
เฮ้ยทำไมต้องพูดใหม่ด้วยเนี่ยอ้าวมันไม่แผ่นเมื่อกี้คำหลังมันมั่วๆยักษ์ใหญ่ไรยักษ์เล็กรักเล็กยักษ์ใหญ่ไม่ใช่ยักษ์เล็กลุงอ๋อแถมลุงพูดช้าด้วยเอาเร็วๆดิเอาแบบ2วิจบอะไรแบบเนี้ยเมื่อกี้ยังช้าอีกเหรอดูผมเป็นตัวอย่างนะรักใหญ่อะไรใหญ่โหจริงแม่โอ้สุดยอดไอ้แง่ถูกทุกคำเลยเมื่อกี้อ่ะผิดทุกคำต่างหากอ่ะเร็วๆรีบพูดเร็วจะได้เป็นคนเอื้อนเอ้ลุงเร็วยักษ์ใหญ่ไรยักษ์ใหญ่เนี่ยลุงมั่วลุงโหลุงตกเล่าเลยแม่ลุงตกเล่ารอบนี้เฮ้ยอะไรตกไปเลยไม่ต้องคืนแล้วไม่ต้องทองแล้วตกไปเลยโอ้ไม่มีความยุติธรรมเลยโอ้แบบนี้ต้องปรับทัศนคติให้หมดเลยไม่อะไรของลุงเนี่ยก็แข่งกันอย่างใสสะอาดนะลุงไงเอ้ยเรียกแนวลุงออกจากการแข่งเรียกไหมไปเลยออกเลยงั้นไปเลยคุณลุงไปไหนก็ไปเลยไปเจลออกไปจัดการแข่งขันเลยขับไปเลยโอ้ยเจ็บโอ้ยอะไรลำเริ่มคนต่อไปได้เลยไปคุณชายนิรนามเริ่มได้เลยครับยกลอยยกลอยยกใหญ่อยู่ตรงไหนอ่ะโอ้ยอย่าตบผมสิผมเจ็บนะเดี๋ยวผมตบแตกเลยย้อยเล่นตบเลยตบเลงไปแล้วแบบไม่ใช่ใช้พลังเอเลียนเยอะเกินไปอะเนี่ยอ่ะแล้วต่อไปนั่นเหลือ SCP สุก็โหดเป็นคนสุดท้ายแล้วเลือกคอยละบอกผู้เดียวถ้าพูดไม่ได้ก็เงินก็กลับสู่พวกเราเนี่ยแหละแต่ถ้าพูดได้ก็รับไปเลยเฮ้ยพวกนายกบเล่นหลามอันนี้มันลุกข้างมานี่หว่าไม่พาใครมาเยอะแยะวะแน่เออเต็มเลยกองเชียร์เขาหรือเปล่าเจ้ากบโอ้ยเดี๋ยวจะมาเชียร์อะไรเขาแพ้ไปแล้วเฮ้ยแล้วดูดีมาอย่างกับกองทัพเลยอุ้ยมีทั้งเครื่องบินทั้งรถถังเอ้ยก็จะมาทำอะไรเนี่ยไม่แต่มันไม่มีความยุติธรรมฉันจะไม่ยอมฉันจะเอาเงิน18 ล้านกลับบ้านโอ้ยลองก็ลุกแพ้ไปแล้วไหมโอ้ยผมว่าไม่เกี่ยวที่ความยุติธรรมหรอกลุงอยากได้เงินใช่ไหมเนี่ยเอาไงกันดีอ่ะเจ้ากบเจ้าเลียนเอาไงดีอ่ะเออไม่มีลุงคนนี้ดูท่าจะเอาแต่ใจซะด้วยอ่ะแล้วถ้าพวกเราไม่ให้เงินนะลุงไงจะเกิดอะไรขึ้นจับจับปรับทัศนคติให้หมดเลยโอ้ยลุงผมว่าจับลุงปรับคนแรกเลยดีกว่าเนี่ยเนี่ยทัศนคติไม่ดีอ่ะนี่เอาเงินให้เขาอะไรไหมเดี๋ยวพวกเก่าอะไรอ่ะ096แล้วคอยล่ะเออแม่ก็ทำอะไรไม่ได้แม่ต้องออกจากแข่งขันไป096เฮ้ยเพื่อจะซีอันนี้ตัวนี้มีก้อนนึงอ่ะไปก้อนนึงก็ได้ไปก้อนนึงอ่ะปรับใจเออนี่ไปให้2ก้อนเลยเอาอีกก้อนนึงเออเผื่อจะพอใจแม่นี่ตีไม่ต้องแน่เลยอ่ะคุณลุงเชิญทางนี้เลยเออทางนี้เลยแบ่งกันได้ไหมแบ่งกันใช่ไหมเออเอาไปเลยโอ้ยโอ้ยลุงไปลุงไปไหนคุณลุงโอ้ยฉลามในโดนหนังแม่จะไปกระแลนี้ก็แน่ไปแล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วเอาลุงไปด้วยละกัน